สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงครามของพี่บอดี้สแลมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับผมแล้วก็ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงคีย์บอร์ดเสียงซินนะครับตะ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 แดนะครับก็เท่ดีนะครับผมก็เลยแกะมาเป็นกีตาร์นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนแรกเล่นสายที่1ก่อนครับช่องที่15แล้วก็14แล้วก็สาย2ช่องที่15แล้วก็สาย3ช่องที่15สาย3ช่องที่14แล้วก็สาย3ช่องที่16นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็สาย3ช่องที่12 hammer on เป็น14แล้วก็โน้ตต่อมาเป็น11 12นะครับ hammer on จะเป็นนะครับจะเป็นนะครับเล่นอย่างนี้3ชุดครับชุดสุดท้ายนะครับจะหยุดแค่ตรงสาย2ช่องที่15ปกติจะเล่น3ทีใช่ไหมครับแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยตรงสาย2เล่น2ทีครับแล้วก็ซ้ำโน้ตเดิมแล้วก็สาย1ช่องที่17 15ชุดจบจะเล่นอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับลองเล่นตั้งแต่แรกรวมกันลองดูครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับลองไปฝึกเล่นกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ